ดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะวันนี้เราก็จะแกงส้มแตงอ่อนนะคะอันนี้ก็ต้มน้ำปลาลวนนะคะคือเอาปลามาต้มแล้วก็เลยใส่แตงอ่อนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาโขกน้ำแกงแล้วก็ใส่กันนะคะเอาพริกแกงใส่ทำอย่างรวดเร็วทำอย่างง่ายๆนะคะวันนี้ปลาโขกจะน้อยนะคะเพราะอยากกินแกงส้มน้ำใสๆไม่อยากกินที่ว่าน้ำปลาข้นๆนะคะนี่นี่ค่ะแกงส้มของบ้านไร่วงพยอมนะคะก็คือแตงอ่อนกับปลาชิ้นใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาแกงส้มต้องใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาสัก2ทัพพีแกงของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะใส่ปลาด้วยนะคะถ้าเป็นแกงส้มแกงคั่วส้มก็จะใส่ปลานะคะถ้าเป็นแกงเผ็ดธรรมดาไม่ใส่นะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเมื่อน้ำแกงเดือดเริ่มเดือดเราก็จะใส่ส้มมะขามลงไปนะคะนี่ค่ะส้มมะขาม1ทัพพี2ทัพพีพอแกงนิดเดียวกลายเป็นเยอะไปเลยเนาะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าเค็มหรือเปล่าเนาะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะเป็นเกลือเม็ดลงไปตอนแรกต้มปลาลวนไม่ได้ใส่เกลือลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวแตงอ่อนจะเละเกินไปจะไม่อร่อยนี่แล้วก็มีชิ้นปลาสวายด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นชิ้นพื้นท้องบารังพยอมชอบมากแกงป่าก็อร่อยห่อหมกใบยอก็อร่อยแกงส้มใส่แบบนี้ก็อร่อยนะคะใส่เป็นชิ้นๆแกงส้มของบ้านไร่วงพยอมจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะนี่คนให้เกลือละลายนิดนึงเดือดแล้วเดี๋ยวขอชิมใหม่นะคะเดี๋ยวตักหาที่ตักชิมก่อนเดือดแล้วค่ะรสชาติจะยังไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะก็ใส่ไปอีก1ช้อนแถมหน่อยนึงเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยใส่ชามกันนะคะจี๊ดจ๊าดแซ่บน่าดูเลยนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มนะคะพอดิบพอดีเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มแตงอ่อนใส่ชิ้นปลาสวายของบ้านไร่วังพยอมนะคะมากินด้วยกันนะคะรับรองได้นะคะอร่อยแน่นอนนะคะสูตรของลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ